สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาส่งความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเอเชียหลังจากที่เชียงรายยูไนเต็ดสามารถเอาชนะสโมสรจากเกาหลีใต้ FC Seoul ไปด้วยสกอร์2-1ทั้งที่3วันก่อนหน้านั้นเชียงรายแพ้ไปแบบหมดสภาพเลยจริงๆนะครับ5-0แฟนบอลชาวเอเชียจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแอดต้องบอกว่ามีหลายประเทศนะครับที่ร่วมยินดีกับสโมสรจากประเทศไทยเยอะพอสมควรไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกเลยครับคอมเมนต์ที่1 นะครับขอแสดงความยินดีกับเชียงรายจากลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลผมสนับสนุนสโมสรไทยมาโดยตลอดและทีมชาติไทยเป็นทีมชาติที่2ที่ผมสนับสนุนรองจากประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ที่2 นะครับขอแสดงความยินดีเชียงรายจากเม็กซิโกมาไกลพอสมควรนะครับคอมเมนต์ที่3 ครับขอแสดงความยินดีกับเชียงรายยูไนเต็ดและประเทศไทยจากเวียดนามชาวเวียดนามก็ร่วมแสดงความยินดีกับเชียงรายด้วยนะครับคอมเมนต์ที่4ครับช่างเป็นงานที่ยอดเยี่ยมของเชียงรายขอแสดงความยินดีจากฮ่องกงคอมเมนต์ที่5ครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่6ครับขอแสดงความยินดีกับไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ที่7ครับขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของคุณเชียงรายยูไนเต็ดจากโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ที่8ครับขอแสดงความยินดีเชียงรายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่9ครับขอแสดงความยินดีกับเชียงรายจากเกาหลีคอมเมนต์ที่10ครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสโมสรไทยที่สามารถแข่งขันในระดับเอเชียได้เล็กน้อยอาจจะเป็นอินโดนีเซียต่อไปคอมเมนต์ที่11ครับผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ขอแสดงความยินดีกับเชียงรายยูไนเต็ดคอมเมนต์ที่12ครับแฟนคลับอินโดนีเซียรู้สึกอิจฉาความก้าวหน้าของไทยลีกแต่ก็ดีใจกับชัยชนะของทีมไทยใน ACL เมื่อคุณคิดว่าสโมสรของคุณสามารถเล่น ACL ได้แต่ไม่ใช่สำหรับสโมสรในญี่ปุ่นจีนเกาหลีออสเตรเลียคอมเมนต์นี้แอดก็งงๆเหมือนกันนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ที่13ครับดูเหมือนว่าการตัดสินใจของกรรมการจะแย่มากแต่ไทยน่าจะชนะโซพังมากเลยฉันจะทำอะไรกับทีมได้บ้างดูเหมือนความแข็งแกร่งของทีมจะหมดลงมากแล้วอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าเกมที่เหลือจะดีคอมเมนต์นี้ก็เป็นแฟนบอลของ FC Seoul นะครับคอมเมนต์ที่14ครับยินดีด้วยเชียงรายจากโซโซเหมาะกับดิวิชั่น2มากกว่าคอมเมนต์ที่15ครับยินดีด้วยเชียงรายจากญี่ปุ่นเราภูมิใจในตัวคุณและ FC Seoul ขอให้ชนะและมาถึงรอบ16ทีมคอมเมนต์ที่16ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไทยแลนด์เชียงรายยูไนเต็ดคอมเมนต์ที่17ครับแฮนด์บอล3ลูกไม่มี VAR ทำไม AFC ไม่ใช้ VAR ในรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ที่18ครับพวกเขาลืมความพ่ายแพ้0-5เมื่อ3วันก่อนคอมเมนต์ที่19ครับ3วันก่อนแพ้5-0ตอนนี้ชนะ2-1คอมเมนต์ที่20ครับยินดีเชียงรายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่21ครับน้อยไม่ปานกลางไม่ทำได้ดีใช่เชียงรายทำได้ดีมากคอมเมนต์ที่22ครับแสดงความยินดีเชียงรายจากอินโดนีเซียสู้ต่อไปสโมสรอาเซียนใน ACL คอมเมนต์ที่23ครับยินดีด้วยคนเวียดนามหลายคนพูดถึงเมืองไทยตอนที่เชียงรายแพ้ FC Seoul 5-0และบอกว่าเชียงรายก็เหมือนสโมสรดิวิชั่น2ในเวียดนามแต่จำไม่ได้ว่าฮานอย FC ก็เคยแพ้ FC Seoul 7-0 คอมเมนต์ที่24ครับดีใจจังเชียงรายชนะจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ที่25ครับขอแสดงความยินดีเชียงรายจากเพื่อนบ้านของคุณมาเลเซียคอมเมนต์ที่26ครับไทยอันดับ1จากเวียดนามและคอมเมนต์ที่27ครับการพลิกกลับมาที่น่าทึ่งของเชียงรายโดยถูกฝ่ายตรงข้ามเอาชนะ 5-0 เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเพื่อนบ้านจากอาเซียนที่เข้ามายินดีกับเชียงรายยูไนเต็ดเยอะพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ตามแฟนบอลชาวไทยก็อย่าลืมช่วยกันให้กำลังใจเชียงรายยูไนเต็ดกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เชียงรายก็อยู่อันดับ4มี3คะแนน
โดยเหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด2นัดถ้าชนะทั้งหมดเชียงรายก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายและสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ